ทนายนิด้าเปิดเอกสารนมิสถานีตำรวจนครบาลผัดหนึ่งคดียี่หวาสวยออร่าจับในชุดแต่งงานสวยออร่าจับในชุดแต่งงานยี่หวานักแสดงดังช่องสามหรือจันตาจากกรงกรรมยี่หวาปริยาการกับลูกหวานละมุนถ่ายแบบชุดแต่งงานดูสวยฉ่ำสะกดตาแถมตรึงใจดูดีมีออร่ามองมุมไหนก็ดีงามไม่เบานับเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวดาวรุ่งของช่องสามที่มีเครื่องหน้าสวยครบเครื่องจะแต่งในลุคหวานหรือเปรี้ยวก็ดูลงตัวสำหรับยี่หวาปริยาการหรือที่หลายคนคุ้นเคยกับบทจันตาในละครกรงกรรมนั่นเองใครไม่เคยดูต้องไปหาดูมาให้ได้นะหรือที่หลายคนคุ้นเคยกับบทจันตาในละครกรงกรรมนั่นเองใครไม่เคยดูต้องไปหาดูมาให้ได้นะกับลูกหวานฉ่ำงามละมุนดูแล้วเพลินตาเพลินใจจนแฟนๆเข้ามากเดไลท์กันรัวๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากๆนอกจากภาพจากงานถ่ายแบบดังกล่าวแล้วเมื่อตามไปส่องในไอจีของยี่หวาก็พบว่าเจ้าตัวเป็นอีกคนที่มีสไตล์ไม่ว่าจะมาในแฟชั่นแบบไหนถ่ายรูปกับอะไรก็ดูสวยเป๊ะไม่เบาเลยทีเดียวยี่หวาปริยาการประวัตินางเอกน้องใหม่มาแรงในบทจันตาจากละครเรื่องกรงกรรมสาวเนื้อหอมแห่งชุมแสงที่ใครๆก็บอกว่าหน้าหวานละมุนมากกบเธอเป็นใครมารู้จักตัวจริงของเธอกันเลยถือเป็นนางเอกน้องใหม่ที่กำลังฮอตมากๆเลยทีเดียวสำหรับยี่หวาปริยาการและถ้าจะเนื้อหอมทั้งในจอและนอกจอแบบนี้หากอยากรู้ว่าเธอเป็นใครตามมาอ่านประวัติยี่หวาปริยาการกันเลยยี่หวาปริยาการใจกันทะเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2535ปัจจุบันอายุ26ปีส่วนสูง162เซนติเมตรภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้านการศึกษาสาวยิวาเรียนจบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเสมิงพิทยาคม